เราไปดูในสไลด์ค่ะในสไลด์ของคุณครูเป็นเรื่องราวของพระอาทิตย์ใจดีหรือเปล่าใช่ไหมคะพระอาทิตย์ใจดีมาบอกว่าเด็กๆของคุณครูตื่นนอนแล้วหรือยังมีใครบ้างเอ่ยที่เล่นซ่อนตาดำอยู่คะมีไหมซ่อนตาดำแต่เช้าเลยมีไหมคะไม่มีปลายทางเขาก็บอกว่าไม่มีคุณครูฉันทนาบอกว่าไม่มีเด็ดขาดเลยเด็กๆตั้งอกตั้งใจเรียนกันเป็นอย่างดีเอาละค่ะเมื่อตั้งใจเรียนกันแล้วเราไปดูค่ะวันนี้คุณครูนำเสนอไหนลองฝึกอ่านพร้อมๆกันค่ะ1 2 3เก่งมากหลายคนอ่านออกไม่อ้อมแอมอยู่ในลำคออีกแล้วนะคะนั่นก็คือการบวกพาเพลินนะคะการบวกพาเพลินเป็นการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน20เห็นไหมคะคุณครูได้นำเสนอไปแล้วเมื่อวานนี้ในเรื่องราวของการบวก2จำนวนให้ครบ10แล้วสั่งการบ้านไปด้วยเด็กๆทำการบ้านมาหรือเปล่าคะไหนใครทำการบ้านเมื่อวานนี้เอามือลงคนที่ทำการบ้านคนที่ทำงานด้วยตนเองสามารถตอบคุณครูได้เพราะฉะนั้นคุณครูมีคำถามในชั่วโมงนี้นะคะปลายทางเตรียมคำตอบไปด้วยนะคะสองจำนวนเมื่อเอามารวมกันแล้วมีผลลัพธ์เท่ากับ10มี2จำนวนใดบ้างใครตอบได้มี2จำนวนใดบ้างที่เอามารวมกันแล้วได้คำตอบเท่ากับ10น้องน้องวีรวัฒน์อะไรนะลูก5 บวก 5 5บวกด้วยต้องมีคำว่าด้วยเอาใหม่1 2 3 5บวกด้วย5เท่า5บวกด้วย5แล้วยังมีอีกคะลูกมีอะไรอีกคนที่ทำกันบ้านอ่ะต้องจำได้แน่แต่ต้องทำด้วยตนเองนะคะไม่ลอกเพื่อนนะสองจำนวนค่ะเอามารวมกันแล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ10ค่ะ6บวก4 6บวกด้วย4 6บวกด้วย4ต่อไปค่ะคุณผลค่ะ9บวกด้วย1หันไปมองกล้องลูกคุณผลลองบอกเพื่อนๆสิคะด้วย1อะไรนะลูก9บวกด้วย1 9บวกด้วย1ส่งไม้ต่อค่ะกนกการสองจำนวนเอามารวมกันแล้วผลรวมได้เท่ากับ10ลูกมีอะไรบ้างคะมองไปที่กล้องลูกมองไปที่กล้อง8บวกด้วย2 8บวกด้วย2 8แล้ว9 10จริงๆด้วยต่อไปค่ะส่งไม้ให้เพื่อนนะคะ5บวกด้วย5 5บวกด้วย5ต่อไปวิ่งออกมานิดหนึ่งค่ะวิ่งออกมานิดหนึ่งสองจำนวนค่ะลูกสองจำนวนค่ะช่วยบอก5 6บวกด้วย4 6บวกด้วย4เห็นไหมคะเมื่อเอามารวมกันแล้วผลลัพธ์เท่ากับ10นะคะ7บวกด้วย3อะไรนะคะ7บวกด้วย3 7บวกด้วย3ผลรวมหรือว่าผลลัพธ์เท่ากับ10ต่อไปค่ะขออีก1คนนะคะ7บวกด้วย5เท่ากับ7บวกด้วย5ถูกต้องไหมคะเนี่ย7เอาใหม่เอาใหม่ให้แก้ตัว9บวกด้วย1เท่ากับ9บวกด้วย1หรือ1บวกด้วย9ได้ไหมคะได้ใช้กฎของการสลับที่กันก็ได้นะคะเช่น4บวกด้วย6หรือ6บวกด้วย4ได้ไหมคะ7บวกด้วย3หรือว่า3บวกด้วย7ได้ไหมคะได้นะคะใช้กฎของการสลับที่กันของการบวกนะคะในเรื่องราวของการบวก2จำนวนที่มีผลลัพธ์เท่ากับ10ซึ่งคุณครูได้นำเสนอไปเมื่อวานนี้แล้วให้เด็กๆนั้นไปทำเป็นการบ้านใครที่ทำการบ้านด้วยตนเองสามารถตอบได้คนไหนยังไม่ได้ทำเนี่ยทำยังไงคุณครูคิดว่าตอบไม่ได้แน่เลยจริงหรือเปล่าคะจริงไหมคะไม่จริงปลายทางเขาบอกว่าไม่จริงลูกศิษย์ทำกันบ้านทุกคนเลยนะคะเอาละค่ะเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะวันนี้คุณครูนำเสนอการบวกเหมือนกันแต่ว่าเป็นการบวกจำนวนนับหรือตัวเลขที่มี1หลักถึง3จำนวนมันเป็นยังไงนะ
ปกติมีแค่2จำนวนเอามารวมกันแต่วันนี้มีถึง3จำนวนเอ๊ะคุณครูทำอย่างไรน่าสนใจไหมคะน่าสนใจเมื่อน่าสนใจแล้ววันนี้เราทบทวนในเรื่องของการบวกสักนิดหนึ่งนะคะการบวกคืออะไรคะเดี๋ยวเราจะมาเติมตัวเลขลงในตารางเพราะฉะนั้นการบวกคืออะไรลูกการบวกเลขบวกเป็นอย่างไรบวกทำให้จำนวนนั้นเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมคะใครบอกว่าน้อยคุณครูโกรธแสดงว่านักเรียนไม่ได้ตั้งใจบวกเป็นไงคะบวกบวกการบวกการบวกคือเด็กๆตอบว่าเพิ่มมากขึ้นเพิ่มจากไหนล่ะคะเอาจำนวนกี่จำนวนเอามารวมกันคะลูกกี่จำนวนคะ2จำนวนเอามารวมกันแล้วเกิดเป็นจำนวนใหม่ที่มีค่าเพิ่มมากขึ้นหลายคนยังไม่เข้าใจบอกเอาออกคนไหนบอกว่าเอาออกคุณครูโกรธโกรธตรงไหนรู้ไหมไม่จำอ่ะไม่จำได้ไงเรียนแล้วก็ต้องจำนะคะอย่าไปจำเรื่องอื่นจำเรื่องเรียนดีกว่ายกตัวอย่างง่ายๆเช่น1เอาชูนิ้วมือ1เอามารวมกับอีก1แค่นี้ง่ายๆเกิดเป็นจำนวนใหม่ก็คือเท่าไหร่คะก็คือ2แสดงว่า2นั้นคือจำนวนที่เกิดขึ้นใหม่เกิดขึ้นจาก1เอามารวมกันกับอีก1ซึ่งเราเรียกว่าการบวกเห็นไหมคะทีหลังคุณครูถามว่าการบวกคืออะไรถ้านักเรียนต้นทางหรือปลายทางก็แล้วแต่ถ้าตอบว่าเอาออกคุณครูโกรธไหมคะโกรธนะแต่ยิ้มได้อะโกรธยังไงยิ้มได้ก็ต้องยิ้มนะคะยิ้มแล้วก็สวยเอาละค่ะเราไปดูกันเลยค่ะให้เด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาทบทวนกันเรื่องการบวกสักนิดหนึ่งนะคะโดยให้เขียนลงในสมุดค่ะลูกเติมตัวเลขลงในตารางการบวกนะคะฝึกกันเลยนะคะข้อที่1ให้เด็กๆเขียนข้อที่1ค่ะลูกปิดวาจาของตนเองนะคะข้อที่1เขียนหรือยังคะลูกกนกการนักเรียนปลายทางค่ะลูกศิษย์ปลายทางเขียนข้อที่1นะคะตามที่คุณครูบอกด้วยวาจาข้อที่1 0 0คือตัวตั้งในที่นี้เห็นไหมคะมี0มี7 8 10แล้วก็9เป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นตัวบวกมีอยู่ตัวเดียวก็คือ4เครื่องหมายนี้แสดงการรวมจำนวนนับ2จำนวนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็น0กับ4 7กับ4 8กับ410กับ4หรือ9กับ4แต่อย่าลืมให้ใส่เครื่องหมายบวกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1 0ให้เขียน0ตัวเดียว0บวกใส่เครื่องหมายบวกค่ะ0บวกด้วย4ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่หาด้วยนะคะเอาเขียนลงไปเขียนลงไปให้เขียนข้อที่10บวกด้วย4ผลบวกได้เท่าไหร่ใส่ลงไปนะคะเอาเขียนใส่ลงไปค่ะในข้อที่1ค่ะลูกยากไหมคะให้ทำตามคุณครูนะคะเด็กๆอย่านอกเรื่องไปทำอย่างอื่นซึ่งคุณครูไม่ได้บอกนะคะเดี๋ยวจะไปกันใหญ่ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเพราะฉะนั้นข้อที่1 0บวกด้วย4ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่นะ4เด็กๆตอบเท่าไหร่คะ4เพราะอะไรถึงตอบ4 4เพราะว่าจำนวนใดๆก็แล้วแต่เมื่อนำไปรวมกันกับ0ผลลัพธ์ก็จะได้เท่ากับจำนวนนั้นนะคะเราไปดูกันเลยค่ะเฉลยในตารางนะคะ0บวกด้วย4ผลบวกเท่ากับ4เท่ากับ4ถูกต้องรับอีก100คะแนนต่อไปข้อที่2ค่ะทบทวนการบวกเลขในตารางการบวกนะคะ
ข้อที่2 7เอาเขียน7ก่อนค่ะ7บวกด้วย4บ้างผลรวมหรือผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ลงมือนะคะลงมือทำนะคะข้อที่2ก็คือ7บวกด้วย4ตัวบวกก็จะเป็น4ทั้งหมดนะคะผลรวมได้เท่ากับเท่าไหร่ให้เวลาคิดคิดเองนะลูกห้ามลอกของเพื่อนแล้วมาบอกคุณครูนะคะพร้อมไหมคะปลายทางพร้อมเฉลยไหมลูกข้อที่2ผลรวมได้เท่าไหร่ลูกหรือว่าผลลัพธ์ได้เท่าไหร่เท่าไหร่นะประกรณ์ปลายทางค่ะลองตอบพร้อมกันค่ะ7บวกด้วย4ผลบวกเท่ากับ11ใครตอบดังนี้นะคะใครที่ตอบดังนี้มีไหมคะใครที่ตอบดังนี้11มีเลข1กับเลข1ถูกต้องรับอีก100คะแนนเก่งมาก100คะแนนนะคะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะลูกเขียนข้อที่3นะคะข้อที่3 8บวกด้วย4ค่ะ8บวกด้วย4เขียนลงไปในสมุดค่ะ8บวกด้วย4นะคะมีเศษคนที่1ด้วยเฉลยข้อที่3นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆได้คำตอบเท่าไหร่ลูก8บวกด้วย4คำตอบที่ได้หรือผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ12ค่ะได้อีก100คะแนนนะคะได้คะแนนอีก100คะแนนในข้อที่3ต่อไปข้อที่4บ้างตัวตั้งเป็นเลข2หลักนะคะตอนนี้ก็คือ10บวกด้วย4ค่ะผลบวกได้เท่าไหร่นะ2บวก2เป็น4 10บวกด้วย4ค่ะมีผลลัพธ์เป็น6 4บวก4รู้ไหมรู้ไม่ได้เท่าไหร่ก็เก็บ4ไว้ในใจแล้ว10บวกด้วย4ได้ไหมคะลูกได้ไหมได้ไหมฮะลูกหกบวกหกรู้ไหมรู้ไม่ได้เท่าไหร่สิบบวกด้วย4ผลบวกที่ได้ได้เท่าไหร่คะเฉลยอีก100คะแนน14ค่ะ14นะคะในข้อที่4ต่อไปข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะ9ตัวตั้งเป็นเลขหลักเดียวเห็นไหมลูกบวกด้วย4ผลบวกที่ได้ได้เท่าไหร่นะก็เก็บ6ไว้ในใจแล้วนับต่อไปอีก6 6แล้วก็7 9 10 11 12ได้2เมื่อ7บวก7รู้ไหมรู้ไม่ได้เท่าไหร่
ลยค่ะ9บวกด้วย4ค่ะผลบวกที่ได้เท่าไหร่นะคะเฉลยค่ะ13อีก100คะแนนอีก100คะแนนคำตอบก็คือ13นั่นเองเอาละค่ะไหนใครถูกทุกข้อยกมือเอามือลงไหนใครผิด1ข้อ5ข้อผิด1ข้อมีไหมคะไม่มีครับ2ข้อ3 4 5ถูกหมดเลยเหรอคะโอ้โหอ่ะปรบมือให้ตนเองหน่อยนะคะน่ารักมากเลยข้อละ100คะแนน5ข้อก็500คะแนนอ้าวเก็บสมุดตอนนี้เด็กๆต้องพับสมุดเก็บใต้โต๊ะนะคะเดี๋ยวคุณครูมีเรื่องราวใหม่ๆมานำเสนอค่ะเอาเก็บสมุดพร้อมนะคะต้องท้าทายเด็กๆสักนิดหนึ่งลองทำดูซิใครคิด